หลังจากที่มีการเปิดโหวตลงคะแนนเสียงผลประชามติใน4แคว้นของยูเครนที่ประชาชนอยากจะให้ผนวกรวมกับรัสเซียและได้มีการเริ่มนับผลตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารที่27กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของยูเครนโดยพบว่าเสียงมากกว่าครึ่งเห็นด้วยและการนับคะแนนเป็นไปด้วยความคึกคักรวมทั้งประชาชนที่มีการติดตามสถานการณ์บางส่วนก็เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นรัสเซียว่าพวกเขารอวันนี้มานานแล้วเช่นกันขณะที่ฝั่งยูเครนเตรียมลงโทษจำคุกประชาชนชาวยูเครนที่สนับสนุนหรือยุ่งเกี่ยวการลงประชามติของรัสเซียซึ่งทางด้านของมิโคลายโปโดยัคที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าชาวยูเครนที่ไปช่วยหรือเกี่ยวข้องกับการลงประชามติของรัสเซียเพื่อผนวกดินแดนขนาดใหญ่ทางตะวันออกของยูเครนจะต้องเผชิญข้อหากบฏและจำคุกอย่างน้อย5ปีรัฐบาลยูเครนมีรายชื่อชาวยูเครนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหลายร้อยคนซึ่งพวกเขาจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหากบฏส่วนชาวยูเครนที่ถูกบังคับให้ไปลงประชามติจะไม่ถูกลงโทษคำกล่าวของที่ปรึกษาประธานาธิบดีเซเลนสกีมีขึ้นในขณะที่ประชาชนเกือบ4ล้านคนในแคว้นโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและซาโปริเซียเดินทางไปลงประชามติเพื่อร่วมกับรัสเซียก่อนหน้านี้ยูเครนเคยออกกฎข้อหากบฏมาแล้วหากชาวบ้านที่อยู่ในดินแดนที่ถูกรัสเซียควบคุมไปยื่นมือขอความช่วยเหลือกับรัสเซียก็จะมีโทษจำคุกพร้อมโทษในฐานะกบฏแผ่นดินเช่นกันแต่ในเวลาเดียวกันระหว่างที่ยูเครนกำลังหัวเสียกับผลการลงคะแนนประชามติทางกองทัพรัสเซียก็ไม่นิ่งนอนใจเดินหน้าจัดการตัดกำลังยูเครนต่อเนื่องและล่าสุดรถบรรทุกกระสุนในยูเครนโดนทำลายอีก5คันรวดโดยบัญชีเพจ Facebook Content with Fuller ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าช่วงนี้ผลงานเข้าตามากกองพันทหารปืนใหญ่ที่เมื่อ7วันถล่มปืนใหญ่ต่อต้านรถถัง MT-12 ราพิราของโบราณยุคโซเวียตไป2กระบอกและ4วันก่อนถล่มเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้อง AN/TPQ-50 ของสหรัฐไปอีก1ระบบล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายน65ที่ผ่านมาจัดรถบรรทุกกระสุนของยูเครนกระจาย5คันรับซื้อเศษเหล็กยิ้มเลยไม่ต้องย่อยจากกรณีเมื่อวันที่17กันยายน2565สำนักข่าวของอิหร่านได้มีการอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าโดรนพิฆาตของอิหร่านที่ส่งไปยังรัสเซียกำลังสร้างความสูญเสียให้กับกองกำลังยูเครนในภูมิภาคคาคีฟโดยเจ้าหน้าที่ทหารของยูเครนบอกกับ Journal ว่าโดรนซึ่งคิดว่าเป็นเครื่องบินรบ Sahid 136 UAV ทำงานเป็นคู่โดยลำหนึ่งมุ่งไปที่เรดาร์ในบริเวณใกล้เคียงขณะที่ลำที่2มีการล็อกเป้าหมายและกระแทกเข้าไปโดรนโจมตียานเกราะห์และก็ปืนใหญ่ของยูเครนหลายคันล่าสุดทางด้านของ Bogdit World Update ก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีโดรนโคนนิ่งอิหร่านโดยอ้างอิงจากสปุตนิกระบุว่าสถานการณ์ประลองกำลังทางทหารระหว่างนาโต้รวม30ชาติและพันธมิตรนอกนาโต้อีก10ชาติรวม40ชาติรุมรัสเซียชาติเดียวโดยใช้ดินแดนยูเครนเป็นเวทีประลองผ่านมา7เดือนฝ่ายนาโต้ยังไม่สามารถคว่ำเอาชนะศึกรัสเซียลงได้กำลังพลฝ่ายนาโต้มีความสูญเสียกำลังทหารมากกว่าในอัตรา10ต่อฝ่ายพันธมิตรรัสเซียขณะนี้พื้นที่ยูเครนเริ่มเกิดปรากฏการณ์ทะเลโคลนเหนียวหนืดที่เรียกว่ารัสปูติซาที่ยึดเกาะปานกาวติดทุกอย่างที่เคลื่อนที่ทั้งคนและยานพาหนะซึ่งยานพาหนะทางทหารของสหรัฐไม่ได้ออกแบบมาใช้ในสภาพภูมิประเทศแปลกประหลาดอย่างนี้ฝ่ายยูเครนพายานพาหนะไปจึงติดทะเลโคลนต้องใช้สลิงลากทุลักทุเลคล้ายสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองทัพเยอรมนีบุกมาทางดอนบาสคาคีฟก็เจอแบบนี้ถึงกับไปไม่เป็นเพราะเคลื่อนทัพได้ช้ามากและพาหนะจะซดน้ำมันเพิ่มเป็นทวีคูณดังนั้นจึงเห็นโดรนกามิกาเซ่จราน2โครนิ่งอิหร่านอัลวาดไล่จิกบรรดารถขนน้ำมัน
คลังน้ำมันคลังยานพาหนะฝ่ายยูเครนถี่ยิบย่านเมืองท่าโอเดสซาแคว้นนิโคลาเยฟซาโปริเซียเดนิโปเปตรอฟเพราะกองกำลังรัสเซียที่เชี่ยวชาญรบในฤดูหนาวรู้ดีว่าถ้าขาดแคลนน้ำมันยานพาหนะก็จะติดทะเลโคลนเหนียวทิ้งอยู่แบบนั้นโดยเฉพาะในทางตอนใต้นั้นมีคูน้ำชลประทานพื้นที่เกษตรปานใยแมงมุมกับดักยานพาหนะชั้นดีทั้งฝ่ายนาโต้มีการใช้ตำรารบตะวันตกอีกคือรถถังรถหุ้มเกราะนำแถวหน้าทหารราบตามไปปิดท้ายด้วยปืนใหญ่แบบนี้ก็จบตั้งแต่แถวยานพาหนะแล้วเพราะติดทะเลโคลนเหนียวจึงเคลื่อนตัวช้ากลายเป็นเป้ายิงโดยง่ายจากกองทัพรัสเซียที่ก็มีการเก๋าเกมกว่ามีการใช้ปืนใหญ่ฐานและปืนใหญ่รถถังปืนใหญ่อัตราจรจรวดไร้ลำกล้องสาดใส่ตามที่โดรนชี้เป้าลูกเดียวและก็มีการยึดถนนหลักไว้เพราะไม่มีโคลนเหนียวหนึ่งจึงพบความสูญเสียฝ่ายยูเครนและนาโต้มากผิดปกติในทางใต้แม้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครนจะรายงานความสูญเสียย่อยยับเกินคาดนี้แต่ประธานาธิบดีเซเลสกี้กลับยังดื้อยังมีการสั่งให้ทหารไปเป็นปุ๋ยเพิ่มอีกเรื่อยๆอย่าหยุดเพราะเขาไม่เคยสนชีวิตของทหารตนเองอยู่แล้วแค่คิดว่ายิ่งสูญเสียมากก็ยิ่งมีเหตุของเงินกู้อาวุธจากสหรัฐได้มากตามไปด้วยนอกจากสภาพภูมิประเทศประหลาดแล้วสิ่งที่กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับฝ่ายสหรัฐนาโต้และยูเครนในเวลานี้ที่ยังหาทางแก้ไม่ตกก็คือโดรนลึกลับกามิกาเซ่จูราน2โคลนนิ่งอิหร่านและโดรนติดอาวุธพร้อมลาดตระเวนขนาดใหญ่มอร์ฮันเจอร์6มันทำงานแท็กทีมกันมากไล่จิกโจมตีทำลายรถถังรถหุ้มเกราะรถปิกอัพเครื่องยิงจรวดอาคารโครงสร้างพื้นฐานรถมันจนเละเทะเสียกระบวนรบไปหมดโดรนประหลาดนี้จะโผล่มาเมื่อพบค่ำเพราะระบบต่อต้านอากาศยานของสหรัฐมีจุดอ่อนจะตาบอดสนิทในเวลากลางคืนไม่สามารถมองเห็นยานบินตอนมืดและไม่มีระบบค้นหาเป้าหมายกลางคืนจึงมีเสียงระเบิดจากการอัลวาดของโดรนกามิกาเซ่ทุกคืนทำให้เกิดไฟลุกแดงช้านไปทั่วโดรนลึกลับนี้สามารถตรวจจับแหล่งกำหนดรังสีหรือหาระบุเป้าหมายโดยการแผ่รังสีเรดาร์ของมันเองก็ได้จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันมันพุ่งมาโจมตีสิ่งที่ปวดหัวหนักก็คือโดรนพลีชีพจูราน2ของรัสเซียที่โคลนนิ่งซาฮิด136ของอิหร่านมันคล้ายกับโดรนฮาปี้ที่ผลิตในอิสราเอลมากความหมายว่าเมื่อสหรัฐยูเครนสู้รบกับโดรนจราน2ระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐยูเครนจะแพ้ทางโดรนลึกลับนี้เพราะมันรับรู้ระบบเรดาร์อาวุธทั้งปวงจากพื้นสู่อากาศผ่านเซ็นเซอร์รังสีเรดาร์ของโดรนเองแล้วมันก็จะหลบหลีกไปหน้าตาเฉยแม้แต่ปืนต่อต้านอากาศยานด้วยระบบเล็งด้วยแสงของนาโต้ก็ยังไม่สามารถสกัดเจ้าโดรนลึกลับตัวนี้ได้มีรายงานว่าอิสราเอลได้มีการส่งอาวุธแก้โดรนลึกลับนี้ไปยังโปแลนด์เพื่อส่งให้ยูเครนแต่จะต้องจับโดรนพีชีพจูราน2ที่ไม่บุบสลายวิเคราะห์เซ็นเซอร์เรดาร์แบบฟาสซิสของมันโดยวิศวกรทางทหารแล้วตั้งค่าอาวุธแก้ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ยุ่งยากมากที่จะจับโดรนลึกลับตัวนี้ได้ง่ายๆแม้ว่ากองทัพยูเครนจะส่งคณะวิศวกรทางทหารเดินทางไปวอชิงตันดีซีสหรัฐเพื่อหารือแก้ไขปัญหาใหญ่จากโดรนลึกลับนี้ก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้สรุปสิ่งที่ก่อกวนฝ่ายนาโต้และยูเครนตอนนี้และยังแก้ไม่ตกก็คือภูมิประเทศทะเลโคลนเหนียวหนืดเกาะยึดติดยานพาหนะและยังมีโดรนพลีชีพลึกลับกับโดรนสอดแนมคู่หูมันออกอัลวาดทุกคืนหลบจุดอ่อนอาวุธต่อต้านอากาศยานของสหรัฐที่ตาบอดสนิทในที่มืดสิ่งที่สหรัฐคิดแก้และทำไปแล้วก็คือให้ยูเครนขับไล่ทูตอิหร่านออกจากยูเครนและลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตเพราะโกรธที่ทำอะไรกับโดรนพีชีพต้นแบบจากอิหร่านไม่ได้เลยจากกรณีที่มีการลงประชามติของพื้นที่ขัดแย้ง4แห่งในยูเครนระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียล่าสุดทางด้านของ Bogdit World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวได้บอกว่ากรณี4ดินแดนจัดการลงประชามติประชาชนอยู่อาศัยในพื้นที่2สาธารณรัฐคือโดเนสก์ลูฮันส์และ2แคว้นคือซาโปริเซียและเคอร์ซอนโดยมีการจัดคูหาลงคะแนนในพื้นที่และบริการจัดลงคะแนนถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้พิการส่วนผู้ลี้ภัยเข้าไปในเขตรัสเซียแล้วก็มีการจัดหน่วยลงคะแนนอีก218หน่วย
วันที่27กันยายน2022หลังจากการปิดหีบลงคะแนนได้มีการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยานจากนานาชาติทั่วโลกที่เดินทางมาสังเกตการขั้นตอนการทำประชามติความโปร่งใสการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดและนับเสร็จสิ้น 100% ผลการลงคะแนนประชามติ4ดินแดนแยกเอกราชจากยูเครนและเข้าร่วมเป็นดินแดนสหพันธรัฐรัสเซียมีผู้เห็นด้วยดังนี้1โดเนส 98.69% 2ลูฮันส์ 97.93% 3ซาโปริเซีย 97.81% 4เคอร์ซอน 96.75%ขั้นตอนจากนี้แต่ละดินแดนจะมีการทำหนังสือพร้อมร่างกฎหมายแต่ละแคว้นส่งไปยังสภาดูมารัฐบาลกลางรัสเซียในวันที่29-30กันยายนนี้สภาดูมาจะมีการจัดการประชุมสภาวิสามัญเพื่อพิจารณารับรองร่างกฎหมายเพื่อเห็นชอบแล้วก็ส่งให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียลงนามในราชบัญญัติการประกาศใช้ตามรัฐธรรมนูญผลที่ตามมาคือทั้ง4ดินแดนจะเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียที่เดิมมี83ดินแดนก็จะเพิ่มเป็น87ดินแดนประชาชนราว9ล้านคนจะอยู่ในเขตอำนาจกฎหมายของรัสเซียเป็นพลเมืองรัสเซียใหม่โดยสมบูรณ์เขตชายแดนรัสเซียจะขยายออกมาครอบคลุมดินแดนใหม่นี้ทั้งหมดดินแดนใหม่นี้จะไม่เรียกว่าปฏิบัติการทางทหารแต่จะเปลี่ยนเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติแทนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมูลค่าราว812ล้านรูเบิลจะถูกไทยโอนตกเป็นของรัฐบาลรัสเซียเช่นแหล่งแร่พลังงานอุตสาหกรรมการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เกษตรกรรมธัญพืชกิจกรรมประมงท่าเรือและอื่นๆโดยเฉพาะเขตโดเนสและลูฮันในปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 16% ของ GDP ของยูเครนนับแต่นี้จะโอนไปเพิ่ม GDP ให้รัสเซียแทนฤดูหนาวที่จะมาถึงพื้นที่ยูเครนที่มีการควบคุมก็จะขาดพลังงานและไฟฟ้าขาดปัจจัย4และเศรษฐกิจจะตกต่ำแต่ดินแดนใหม่รัสเซียนี้จะตรงกันข้ามกันแบบคนละโลกจะมีประชาชนทยอยอพยพลี้ภัยข้ามดินแดนเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการใช้อาวุธต่อดินแดนรัสเซียใหม่นี้จะเท่ากับเป็นการลุกรานรัสเซียมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะยกระดับป้องกันตนเองโดยประกาศสงครามและสามารถใช้อาวุธร้ายแรงที่มีทั้งหมดเพื่อโจมตีพิสัยใกล้กลางและไกลไปยังทุกชาติเหล่านั้นพร้อมกันได้ทันทีเพราะเข้าตามเงื่อนไขของข้อกฎหมายคือรัสเซียถูกรุกรานก่อนเท่าที่กองทัพรัสเซียเตรียมของเล่นไว้ตอนนี้และขนออกมาจากคลังแสงกระจายไปยังผู้รับผิดชอบแล้วคือลูกปืนใหญ่ติดหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กเรือรบรัสเซีย4ลำแถวอลาสกาพร้อมกับมีการรับคำสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์ KH-22 M ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเคนซอลติดตั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์ขนาด 100-500 กิโลตันกับเครื่องบินขับไล่มิก 31 ที่ฐานทัพในมณฑลคาลินินกราดของรัสเซียติดทะเลบอลติกพิสัยทำการสูงสุด 3,000 กิโลเมตรยิงได้รัศมีครอบคลุมทุกชาติในยุโรปด้วยความเร็วสูงสุด12เท่าความเร็วเสียงนายสเตฟานชอลเลอร์ผู้จัดการของ Energy Waldeck Frank Kenberg หรือว่า EWF ผู้สังเกตการชาวเยอรมนีระบุว่าการมีส่วนร่วมในการลงประชามติในหมู่ผู้อยู่อาศัยในแคว้นซาโปริเซียเป็นไปโดยสมัครใจไม่มีแรงกดดันใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาและตรงกันข้ามกับรายงานของสื่อตะวันตกที่อ้างว่าผู้คนกำลังถูกบังคับให้ลงคะแนนที่นี่และในบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่ในข้อเท็จจริงการอยู่ที่นี่ฉันสามารถเห็นด้วยตาของตัวเองว่าผู้ลงคะแนนโดยสมัครใจและเราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างวิธีการรายงานข่าวต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่นี้ว่าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาบอกกับนายกเทศมนตรีเมืองเมลิโตโปนางการินาเดนเนียลซินโกว่ามันแปลกมากที่อ่านรายงานของสื่อตะวันตกที่อ้างว่ามีแรงกดดันต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในที่นี่ทางด้านของสเตฟานชอลเลอร์ทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทพลังงาน EWF ของเยอรมนีเขาลาพักร้อนเพื่อดูการเลือกตั้งตามคำเชิญของรัสเซียเพราะในปี2021เขาเคยมาสังเกตการดูแลการเลือกตั้งสเตรทดูมาหรือว่าสภาดูมาการเดินทางมาบอกความจริงต่อชาวโลกของเขาทำให้เกิดความไม่พอใจในเยอรมนี
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทพลังงาน EWF นายจ้างของเขาระบุว่าพฤติกรรมของเขาไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและลงนามไล่เขาซึ่งตามกฎหมายเยอรมนีไม่ง่ายที่จะทำเช่นนั้นเพราะมีขั้นตอนคุ้มครองหลายชั้นแล้วก็ต้องมีการจ่ายชดเชยให้กับเขาหนักมากจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่26กันยายน Exit Poll การเลือกตั้งทั่วไปในอิตาลีซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ทั้งนี้ปรากฏว่าพรรค Brother of Italy ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดภายใต้การนำของนางจอร์เจียเมโลนีได้รับการเลือกตั้งระหว่าง 22-26%ทิ้งห่างพรรคคู่แข่งสำคัญคือพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคสายกลางและซ้ายของนายเอนริโกลัตตาอดีตนายกรัฐมนตรีด้านเมโลนียืนยันว่าพรรคของเธอเป็นเพียงพรรคอนุรักษ์นิยมทั่วไปไม่ใช่พรรคฟานซิสเธอมีจุดยืนสนับสนุนนโยบายของ EU เรื่องยูเครนและจะไม่ดำเนินการใดก็ตามที่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจของอิตาลีซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในยูโรโซนแต่ยังคงเผชิญกับภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวล่าสุดวันนี้วันที่28กันยายน2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงนายกใหม่ของอิตาลีผ่านทางบล็อกดิทว่านโยบายพื้นฐานของนางจิโอเจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิตาลีพูดถึงนโยบายหลักของเธอสั้นๆเดี๋ยวเมื่อปฏิบัติงานจริงๆผมเชื่อว่าจะทยอยออกมาให้อ่านเป็นระยะ 1. ต่อต้านการทำแท้งเพราะเธอเป็นชาวคริสต์ 2. ยึดมั่นประเพณีครอบครัวที่อยู่บนพื้นฐานศาสนา 3. ต่อต้าน LGBTQ 4.ต่อต้านสงครามในยูเครนที่อเมริกาอยู่เบื้องหลัง 5. อิตาลีต้องการเป็นมิตรกับรัสเซียมากกว่าไม่ใช่อเมริกา 6. ต่อต้านการคว่ำบาตรรัสเซีย 7. ต่อต้านการขยายตัวของนาโต้ซึ่งก่อให้เกิดสงครามที่ยูเครนและนอกจากนี้ทางด้านของดร.ประถมพงษ์ยังได้มีการลงคลิปเอาไว้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนซึ่งก็เป็นตอนที่เธอได้มีการพูดต่อต้านวัฒนธรรมเดี่ยวเสรีนิยมของนโยบายจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งก็มุ่งหวังให้วัฒนธรรมเสรีนิยมระบาดไปทั่วโลกทำลายอุดมการณ์ทางศาสนาทำลายวัฒนธรรมครอบครัวทำลายวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองเดิมของท้องถิ่นทำลายค่านิยมทางศาสนาและวัฒนธรรมเสรีนิยมจากประเทศทุนนิยมสุดโต่งของอเมริกานี้กำลังจะถูกนำมาล้างสมองคนทั้งโลกผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube เป็นต้นประเทศที่มีผู้นำได้สติจึงพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาใช้ในประเทศของตนเองไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเกาหลีเหนือจีนหรือเมียนมาโดยเฉพาะรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ส่งเสริมเคป๊อปหรือวัฒนธรรมเสรีนิยมแต่เกาหลีใต้กลับมีการรับวัฒนธรรมอเมริกามาอย่างเต็มๆเมียนมาก็พยายามที่จะสร้าง MTube ของตนเองขึ้นมาแทน YouTube ของมากันส่วนไทยนั้นยังไม่เห็นคิดทำอะไรจริงจังเพราะรัฐบาลยังมีวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในเรื่องวัฒนธรรมยังมองไม่เห็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมที่มาพร้อมๆกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อกระแสหลักของโลกอยู่คนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นนักการเมืองที่ได้ตำแหน่งมาเพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้รับการเลือกมาเพราะเข้าใจปัญหาทางวัฒนธรรมดีเป็นพิเศษอะไรไทยเราจึงกำลังถูกวัฒนธรรมเดียวเสรีนิยมของระบบทุนนิยมเสรีครอบงำเต็มตัวถ้าไม่รีบแก้ไขเสียตอนนี้ไทยจะตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมของอเมริกาอย่างชนิดโง่หัวไม่ขึ้นในอนาคตและวัฒนธรรมเดียวเสรีนิยมนี้กำลังทำลายวัฒนธรรมไทยถึงรากเหง้าอยู่ด้วยเอริซันมาเซ่มันนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบดี้ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ